ก็กระบวนการเรียนรู้มาตาภาวนานะคะก็เป็นเรื่องของการอบรมเจริญสติแบบพักค้างสำหรับสตรี18ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นการอบรมเจริญสติเนี่ยที่พักค้างอยู่ที่สวนมะกรูดเทพ1คืนนะคะผู้เข้าร่วมที่เข้ามาฝึกอบรมค่ะก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะในการภาวนาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำวัดสวดมนต์นะคะการฟังธรรมทั้งจากซีดีจากครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็จากวิทยากรที่เชิญมาในครั้งนั้นๆการได้เรียนรู้ผ่านการสนทนาธรรมนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติแล้วก็ถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติค่ะเริ่มต้นนะกลัวเพราะว่าเราก็มองเห็นว่า1วัดเราไม่ค่อยเข้าใจ2พระท่านก็เป็นเพศบุรุษเพศใช่ไหมคะก็กลัวในการก้าวล่วงในการที่เราทำไม่ถูกทิศถูกทางนี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ชีวิต50กว่าปีที่เราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเราเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่กล้าเข้าไปสำหรับผู้หญิงมันเป็นพื้นที่ที่สุดยอดมากมันเป็นพื้นที่ที่ไม่กี่ที่ที่เรามีโอกาสได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยท่านพุทธทาสซึ่งท่านย่อยมาให้เราอีกทีนึงแล้วก็โครงสร้างของหลักสูตรธรรมมาตาเนี่ยผ่านคุณแม่รัญจวนซึ่งเป็นนักบริหารทางการศึกษามันเป็นการเรียบเรียงหลักสูตรเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก้าวต่อไปเป็นอะไรเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นจากอะไรไปอย่างไรเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรมันทำงานอยู่กับตัวกับใจเราทำไมเราถึงดิ้นรนค้นคว้าไขว่คว้าทำไมเราถึงมีความต้องการนู่นนี่เยอะแยะมากมายเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเนี่ยมันก็จะออกมาอะไรเงี้ยค่ะนี่การที่มาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะเป็นตัวพอเรียนรู้ถึงจุดหนึ่งที่ใจเราเข้าใจในธรรมเนี่ยความเป็นธรรมะอาสามันก็จะออกมาเองไปใกล้ชิดกับคำสอนของพระพุทธองค์โดยผ่านในแนวทางสอนของท่านพุทธทาสนะคะก็ดีใจมากเลยก็ปรากฏว่าทุกกิจกรรมมันเป็นการสอดคล้องกับคนเมืองหมดเลยอะค่ะปฏิบัติ18ชั่วโมงใช่ไหมคะที่เราก็รู้สึกว่าไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วเราก็ใช้เวลาจากช่วงที่หลังจากการทำงานเนี่ยคือเป็นวันหยุดของเราอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาทำประโยชน์ตรงนี้ได้ได้ภาวนาตรงนี้ได้แล้วก็มันทำให้เราเป็นการที่เติมเต็มข้างในอะค่ะมันอิ่มขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนได้พักจริงๆอ่ะมันไม่ใช่พักล่างเฉยๆอ่ะจริงๆล่างแทบไม่ได้พักเลยเพราะว่าเราจะนอนน้อยมากตอนที่ภาวนาใช่ไหมคะแต่ข้างในของเรามันรู้สึกอิ่มอ่ะอิ่มไปด้วยธรรมะอิ่มไปด้วยตอนขั้นตอนการปฏิบัติอะไรต่างๆก็จะเป็นของเรื่องวิธีคิดแล้วก็เรื่องที่ว่าเราจะพยายามรู้สึกตัวแล้วก็พยายามรู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วบางทีเราก็เจอว่าบางทีเราคิดแบบนี้นะเราคิดแบบนี้เราเป็นคนคิดแบบนี้บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้รู้ตัวมากกว่าเราได้รู้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตรงไหนที่เราคิดว่าพอเรารู้แล้วเราอยากจะปรับปรุงแก้ไขอ่ะเรารู้แล้วอ่ะมันทำได้คือเราได้เพื่อนเราได้ความอบอุ่นที่เข้ามาอยู่ในคอร์สเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในคอร์สเป็นเรียกว่ากัลยาณมิตรใช่ไหมที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันมีคนที่เขาอยากพัฒนาตัวแล้วก็มีคำแนะนำดีๆเป็นเพื่อนกันอ่ะเป็นเหมือนมีความรักความอบอุ่นอยู่ในนี้แล้วมันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้มาทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้ผู้หญิงเรานะคะได้กลับเข้ามาดูจิตดูใจกับเข้ามารักษาใจตัวเราเองนะคะถ้าหากว่าชีวิตการทำงานก็ดีหรือชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีความตึงเครียดหรือเรามีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยสบายใจนะคะเราได้กลับเข้ามาทบทวนตัวเองแล้วก็มีเพื่อนๆมีหมู่คณะนะคะเป็นการภาวนาในบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรนะคะก็จะทำให้เรามีพลังเหมือนกับการได้เข้ามาชาร์จแบตตัวเราเองแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยได้อย่าง
มีพลังแล้วก็สดชื่นเบิกบาน